เอามาที่เรื่องของ10 Fight 10นะฮะคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยคู่ที่11 10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่2ซึ่งเป็นคู่ไฮไลท์หลายคนก็รอดูคู่นี้รัศมีแขชกนี่นะครับรัศมีแขเนี่ยอยู่ทีมแบ็คนะครับขึ้นชกกับคุณเอ็กทิตินันทีมไวท์เรียกว่าเป็นคู่โอ้โหจะบอกว่าหยุดโลกเลยว่ะคือมันก็มีผลนะถ้าหากว่าทีมไวท์จะเอาชนะทีมแบ็คให้ได้นะครับจะต้องน็อกรัศมีแขถ้าชนะคะแนนนี่ก็ยังแพ้ถ้าชนะน็อกเนี่ยคือเสมอผลจะออกมาเสมอถูกไหมฮะอย่างน้อยคือได้เสมอไม่ได้ไปไม่มีชนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก่อนจะชกเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ทำให้รัศมีแขเนี่ยถึงขั้นต้องหลั่งน้ำตาเรียกว่าน้ำตาแตกเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงน้ำตาแตกคุณผู้ชมฮะนี่ๆเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับทำไมอ่ะจะชกอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากโอ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่เต้านะคะว่าจะลงชกเร็วๆนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตาม IG พี่แขตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็หนูมีอีกเรื่องนึงที่หนูอยากบอกคือตอนที่หนูไปมูนช็อตที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งดูละครที่พี่แขเล่นไปเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้เจอดาราโอ้ my god อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วหนูมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆค่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนู ก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายโอ้ยแต่เราก็นึกว่าแต้วจะส่งของมาใครที่ไปดังไกลระดับโลกก็คือลิซ่าแบ็คพิงค์ส่งมาให้กำลังใจรัศมีแขโดยสาวลิซ่าได้อัดคลิปตัวเองส่งกำลังใจให้กับรัศมีแขบอกว่าการชกครั้งนี้ขอให้สู้ๆนะครับแล้วบอกว่าตัวเองนั้นก็ติดตาม IG ของรัศมีแขซึ่งรัศมีแขเนี่ยเรียกว่าปลื้มฮะถึงขั้นน้ำตาไหลโอ้โหเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เป็นแฟนคลับของกันและกันครับนี่นะครับเมื่อกี้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะไม่มีหน้าม้านี่ตอนแรกดูนี่ต้องพิจารณานิดนึงเอ๊ะใช่ลิซ่าหรือเปล่าครับปกติเราจะคุ้นกับลิซ่าผมหน้าม้าครับโอ้แต่ว่าน่ารักเหมือนเดิมเลยต่างคนต่างเป็นแฟนของกันและกันน้องหน้าสดหน้าสดยังน่ารักขนาดนี้เลยใช่โอ้โหนี่เรื่องนึงที่หนูอยากบอกคือต่างคนต่างเป็นแฟนคลับของกันและกันครับก็เข้าใจว่าจะร้องเกี่ยวกับการชกอะไรในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันเลยนะเรื่องตื่นตันใจเรื่องชกเนี่ยเธอพร้อมค่ะเธอพร้อมมากนี่ฮะก็เป็นกำลังใจไงแต่ว่าก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามแล้วกันว่าจะจบลงแบบไหน 20:05 นช่อง Workpoint หมายเลข23นะคะพรุ่งนี้คู่หยุดโลกแน่ใครเป็นต่อพี่ชมคู่นี้ใครเป็นต่อโอ้โหมันรู้กันแล้วหรอรุ่นใหญ่คือน้ำหนักตัวทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกรุ่นแบบรุ่นนี้เนี่ยหมัดหนักแน่นอนผมว่าเผลอๆมีน็อกใครน็อกใครแต่จะพูดไปเนี่ยไอ้เราก็เชียร์ทีมแบ็คมาตลอด เราก็ต้องเชียร์รัศมีแขแต่ไปถามพี่แป๊ะจะบอกว่าเนี่ยเอ็กได้เปรียบใช่ไหมฮะก็รอลุ้นพรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วค่ะพรุ่งนี้แหละ20:05 นนะคะนี่นะครับ